สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่PK24 นะครับต้องมีเอ็ดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวด่วนล่าสุดนะครับนั่นคือทางด้านสถาบัน WBC นะครับก็ได้สั่งให้หลุยเนรี่ตัดเชือกกับจอห์นเรียวคาซิมิโรนะครับในรุ่น122ปอนด์ผู้ชนะจะได้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับนาวยะอินโนเอต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าวด่วนที่สร้างความมือฮาเหมือนกันนะผมว่าก็หลุยเนรี่นี่ก็ตอนแรกนี่ก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งนะครับในรุ่น122ปอนด์เนี่ยครับแต่ว่าหลังจากที่เจ้านาวยะสละตำแหน่งในรุ่นเบนทัมเวททั้ง4สถาบันก็เลยได้เลื่อนเป็นอันดับ1แทนหลุยเนรี่หลุยเนรี่ก็เลยตกเป็นอันดับ2ส่วนทางด้านจอห์นเรียวคาซิมิโร่นี่ก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แต่ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ชายน้อยของเราอยู่อันดับ5ก็ไม่แน่ว่าคาซิมิโร่น่าจะอยู่อันดับ3หรือ4หรือเปล่าถึงได้ดับ UBC ได้มีคำสั่งให้หลุยเนรี่ตัดเชือกกับคาซิมิโร่ผู้ชนะได้ชิงกับนาวยะก็เข้าใจว่าอันดับโลกน่าจะสูงกว่าชายน้อยนะผมคิดว่าคาซิมิโร่ก็น่าจะอยู่อันดับ3กับ4แล้วมั้งครับในสถาบันของ UBC อันนี้นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็มีเวลาน้อยก็ไม่ได้เข้าไปค้นหาว่าคาซิมิโร่อยู่อันดับที่เท่าไหร่กันแน่แต่ว่าหลุยเนรี่นี่ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าอยู่ที่อันดับที่2ก็นั่นแหละครับแต่ WBC ก็มีคำสั่งล่าสุดนะครับให้เนรี่กับคาซิมิโร่นะครับตัดเชือกกันผู้ชนะก็จะได้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับในรุ่น122ปอนด์นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไฟที่นาวยะจะชกกับมาลอนทาเปเลสก็ประมาณปลายปีนี้ก็ไม่แน่ว่าหลังจากไฟนาวยะล้มแชมป์โลกทั้ง4เส้นไปแล้วก็ผู้ชนะก็อาจจะเจอกับนาวยะประมาณปีหน้าอันนี้ก็เป็นไปได้ก็จะลงล็อกพอดีเลยนะลงล็อกพอดีเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหรือว่าอาจจะเป็นนาวยะอาจจะยังไม่ได้ล้มแชมป์โลกกับทาเปเลสแล้วก็กลายเป็นว่าต้องป้องกันไฟบังคับกับใครสักคนหนึ่งผู้ชนะระหว่างเนรี่กับคาซิมิโร่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเอาเป็นว่าก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้อันนี้ก็เป็นข่าวแรกส่วนข่าวต่อมานะครับแล้วก็เป็นข่าวสุดท้ายประจำวันนี้ก็มาเก็บตกไฟระหว่างครอฟอร์ดกับสเปนกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้เก็บตกนะครับก็วันนี้ก็มาเก็บตกถึงผลประกอบการของคู่นี้นะครับก็มีรายงานว่าศึกซูเปอร์ไฟท์นะครับระหว่างครอฟอร์ดกับสเปนก็สร้างรายได้จากการขายตั๋วผ่านประตูนะครับหรือว่าผู้ชมในสนามได้ถึง21ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ722ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับนี่เฉพาะแค่คนที่เข้าไปชมในสนามนะก็สนามแห่งนี้นะครับมีเขาบอกว่ามีการจุคนได้ถึง 20,000 คนนะครับแล้วก็มีผู้เข้าชมไฟนี้มากถึง 19,900 คนนะครับก็ขาดอีกแค่100คนเท่านั้นก็จะเต็มความจุของสนาม 20,000 คนนะครับที่สนาม T-Mobile Arena ในลาสเวกัสสถานที่ชกของทั้งคู่นะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมหรือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็สรุปแล้วรายได้ก็มหาศาลนะครับนอกจากค่าผ่านประตูที่เก็บได้มากกว่า700กว่าล้านแล้วอันนี้นี่ก็ยังไม่รวมรายได้จากการที่ฟรีทีวีต่างๆขอลิขสิทธิ์คู่นี้ไปฉายให้กับช่องของตนเองนะครับก็คิดว่าน่าจะมีรายได้จากตรงนี้อีกมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวก็แล้วก็ส่วนค่าตัวของคู่นี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยในตอนนี้นะครับแต่ก็มีการบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าทั้งคู่จะได้รับคนละไม่ต่ำกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นมูลค่าก็มากกว่า300กว่าล้านบาทต่อคนกันเลยทีเดียวชกไฟเดียวก็ได้ค่าตัวมากกว่า300กว่าล้านเลยนะ
ันนี้นี่ก็มาเก็บตกเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับครูสเปนกับคลอฟอร์ดผมก็เอามาฝากกันในคลิปนี้ก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอา2ข่าวสั้นๆในวงการมวยโลกมาฝากกันเช้านี้คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ